นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเจริญพรต่อคณะญาติโยมทั้งหลายที่สนใจมาแสวงหาอริยทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์สำคัญในพระพุทธศาสนาทรัพย์ในพุทธศาสนามีอยู่สองอย่างหนึ่งโภคทรัพย์ก็ทรัพย์สินเงินทองที่ญาติโยมทั้งหลายได้พยายามแสวงหาแล้วก็มีกันอยู่แล้วแต่ว่าโภคทรัพย์อย่างเดียวยังไม่เพียงพอต้องแสวงหาอริยทรัพย์ด้วยจึงจะสมบูรณ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าถ้าบุคคลใดมีทรัพย์ทั้งสองอย่างสมบูรณ์คือโภคทรัพย์และอริยทรัพย์ผู้นี้จะเป็นที่พึ่งของคนจำนวนมากพุทธศาสนาอยู่ยั่งยืนมาเป็นเวลา 2,000 กว่าปีก็เพราะอาศัยบุคคลประเภทนี้คือมีทรัพย์ทั้งสองประการอยาทรัพย์มีอะไรบ้างก็หนึ่งศรัทธาศรัทธานี่เป็นอริยทรัพย์ศีลเป็นอริยทรัพย์อิริละอายบาปเป็นอริยทรัพย์โอตตัปปะเป็นอริยทรัพย์พระอุสัจจะในการได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นมากขึ้นเป็นอริยทรัพย์จากะคือการเสียสละมีความหมายสองอย่างเสียสละอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายที่คอยเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเนี่ยจากะที่สำคัญแล้วการสละสิ่งของที่เรามีควรจะช่วยเหลือผู้อื่นที่เรียกว่าทานก็ได้จาคะก็ได้แต่ว่าจาคะที่สำคัญคือสละอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายออกไปจากจิตใจให้ได้อันนี้ถือว่าสำคัญมากแล้วก็ปัญญาดังนั้นวันนี้คณะญาติโยมมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสบังเอิญอาตมามีโอกาสขึ้นมาที่กรุงเทพเจตนาที่มาเนี่ยเพื่อมาพบหมอที่นัดเอาไว้6เดือนมาขึ้นมาที่กรุงเทพครั้งหนึ่งเมื่อทางหอจดหมายเหตุทราบข่าวก็นิมนต์อาตมาให้มาที่นี่ก็ดีใจมากๆขอบพระคุณมากๆที่คณะญาติโยมสนใจมาใช้หอจดหมายเหตุแห่งนี้สร้างอริยทรัพย์มาพูดบ่อยๆว่าท่านอาจารย์พุทธทาสเคยพูดว่าทำอะไรไม่คุ้มทุนยมพบาลจะตีกระบาลทำอะไรไม่คุ้มค่ายมพบาลจะลงโทษการที่สร้างหอจดหมายเหตุขึ้นมาเนี่ยใช้ทุนเยอะมากต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่ากทม.ที่อนุญาตให้เราใช้ที่ตรงนี้แล้วก็ขอขอบพระคุณที่คนบริจาคเงินสร้างอาคารหลังนี้ใช้ไปไม่น้อยนี่ก็เป็นความยากแต่ว่าได้ผ่านมายากประการที่สองคือหาคนดูแลช่วยดูแลรักษาใจใส่อันนี้ก็ต้องขอบพระคุณมากๆที่ญาติโยมหลายคนมีจิตอาสามีน้ำใจเสียสละเวลามาช่วยกันดูแลมาช่วยกันจัดการที่ทำกันที่สุดคือคณะญาติโยมที่มาชายนี่เองนั้นวันนี้มาได้มีโอกาสมาพบปะญาติโยมมาก็ถือโอกาส
พูดธรรมะให้ญาติโยมฟังเรื่องมาถือว่าเป็นอริยทรัพย์คือพระอุสัจจะการได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นอริยทรัพย์กรรมทรัพย์คือสิ่งที่ทำให้เราปลื้มใจทำให้เราสบายใจเรียกว่าทรัพย์อย่างทรัพย์สินเงินทองที่ญาติโยมแสวงหาให้มาญาติโยมทั้งหลายมีทรัพย์ก็ทำให้ปลื้มใจว่าเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยว่าต้องการจะใช้สอยถ้าเรามีทรัพย์อยู่ที่เนื้อที่ตัวเราก็มีความมั่นใจมีความสบายใจอริยทรัพย์ก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีคุณธรรมดังที่กล่าวมาแล้วก็คือมีศรัทธามีศีลหิริโอตตัปปะเป็นต้นเราก็มีความปลื้มใจเพราะเราไม่รู้สึกว่าไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีอันตรายกับใครๆเราก็มีความสบายใจโดยเฉพาะปัญญาเนี่ยเป็นอริยทรัพย์ที่สำคัญที่สุดพระเจ้าตรัสว่าคนจะบริสุทธิ์ก็เพราะปัญญาปัญญายะบริสุทธิ์จติเราจะแก้ปัญหาได้ก็เพราะมีปัญญาแต่ว่าปัญญามันมีอยู่สองระดับว่าโลกียะปัญญาปัญญาระดับโลกที่ญาติโยมทั้งหลายมีความรู้สำหรับประกอบอาชีพการงานก็ต้องใช้ปัญญาหาทรัพย์มาได้ทรัพย์ใช้ทรัพย์แต่ว่าถ้าไม่มีปัญญาระดับสูงทรัพย์สมบัตินี่เองจะต้องทำให้ญาติโยมมีความวิตกกังวลนั่นต้องมีปัญญาระดับสูงแต่ว่าโลกุตระปัญญาก็คือเข้าใจว่าสิ่งที่เรามีทั้งหมดเนี่ยเป็นแต่เพียงสังขารธรรมเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีไม่ได้ชีวิตของเราก็เป็นสังขารหรือสังขารธรรมถ้าเป็นสังขารมันก็ต้องไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงนั้นเป็นทุกข์ไหนเป็นทุกข์ฉะนั้นก็เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราท่านพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดก็คือธรรมนิยามกฎตายตัวของสังขารธรรมที่พระเจ้าตรัสว่าตถาคตเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามธรรมะมันมีอยู่แล้วแต่ว่าคนมองไม่เห็นพระองค์จึงเปิดเผยให้คนเข้าใจคือ สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาถ้าเรามีปัญญาระดับนี้จะแก้ไขปัญหาได้ทุกปัญหาไม่ว่าปัญหาชนิดไหนแม้แต่ปัญหาเรื่องความตายก็จะเอาชนะปัญหานี้ได้เพราะนั้นความรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นยาวิเศษเรียกว่าธรรมโอสถเราแก้ไขปัญหาให้แก่หมวลมนุษยชาติที่นี้ธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงนะมันมีมากมายตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์แต่ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าสามารถสรุปลงในพรหมจรรย์เพราะนั้นญาติโยมที่เคยอ่านพุทธประวัติหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ได้สาวก60รูปพระองค์ชักชวนแนะนำให้สาวกไปประกาศพรหมจรรย์ให้ไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคนจำนวนมากทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในสิ่งที่อาตมาจะนำมาพูดในวันนี้ก็คือหัวใจของพรหมจรรย์อริยมรรคมีองค์8ก็เป็นตัวพรหมจรรย์อย่างหนึ่งคนเดียวญาติโยมก็เข้าใจอริยมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังกัปโปดำริชอบสัมมาวาจาพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายาโมเปลี่ยนชอบสัมมาสติลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมันชอบเรียกว่าตัวพรหมจรรย์เมื่อเราได้ปฏิบัติอริยมรรคองค์8ก็
็ได้ว่าประพฤติพรหมจรรย์ได้ว่าพรหมจรรย์อีกหมวดหนึ่งที่น่าสนใจมากพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พระธาตุบั้นปลายชีวิตท่านเอาพรหมจรรย์10อย่างเนี่ยมาพูดหลังจากนั้นก็ไม่พูดเรื่องอื่นทั้งพรหมจรรย์10อย่างเนี่ยตญาติโยมจำมาว่าจะมีประโยชน์มาก1ฉันทะมูลกาฉันทะคือความพอใจนั้นเป็นมูลมนสิการะสัมภวามนสิการะคือการทำในใจให้แยบคายเป็นที่เกิดผัสสะสมุทยานผัสสะเนี่ยเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดเวทนาสโมสรณาธรรมะทั้งหมดมาประชุมที่เวทนาสมาธิปมุขาเนี่ยธรรมะสำคัญคือสมาธิเป็นประมุขสตาธิปเตยะตติเป็นใหญ่เป็นอธิปไตยปัญญุตราปัญญานี่เป็นสิ่งที่ยวดยิ่งสำคัญยิ่งวิมุตติสาราวิมุตติเป็นแก่นสารอมโตคตายังลงทูอมตะนิพพานะประโยชน์สานานิพพานะเป็นสุดท้ายเพราะนั้นเราพุทธบัญญัติเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมก็คือพระนิพพานพระนิพพานเนี่ยเป็นเป้าหมายสุดท้ายประโยชน์ฐานะนี่ถึงสำคัญที่เราควรจะเข้าใจว่านิพพานคืออะไรเพราะมีหลายคนเข้าใจผิดคิดว่านิพพานมันเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นโลกอีกโลกหนึ่งโลกพระนิพพานเข้าใจอย่างนี้ไม่มีประโยชน์ในการดับทุกข์ต้องเข้าใจความหมายของพระนิพพานให้ถูกต้องพระเจ้าตรัสว่าราคัคคโยโทสักคโยโมหคโยอยังวุจตินิพพานังคำแทนชื่อของพระนิพพานเกือบ 30 คำแต่ถ้ารวบลงก็คืออันนี้ธรรมชาติเป็นที่ทิ้งไปอย่างราคะโทสะและโมหะดังนั้นญาติโยมควรจะสนใจว่ามนุษย์เราเกิดมาเนี่ยเรามีของดีคือจิตประพัดสอนเป็นจิตผ่องใสที่เราตรัสว่าประพัดรมีทางภิกขเวจิตตังดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนี้มีลักษณะผ่องใสแต่จิตมันเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสมันจอดมาเป็นครั้งเป็นคราวนั่นจิตเดิมของเราจิตที่ดีเป็นจิตผ่องใสจิตนี้ไม่มีปัญหาแต่ธรรมชาติของจิตมันจะเกิดมันจะดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาบางเวลาเราก็มีจิตเดิมคือจิตประพัดสอนแต่บางเวลากิเลสมันข้ามาก็ทำให้จิตมันเศร้าหมองด้วยความโลภบ้างความโกรธบ้างความหลงบ้างพอกิเลสข้ามามันมาทำลายจิตที่มันผ่องใสทำให้มันเศร้าหมองก็เกิดปัญหาเนื้อจิตมันเป็นนายเมื่อจิตมีปัญหาจิตมันก็สั่งงานออกมาเป็นการกระทำคำพูดทางกายก็ทางวาจาถ้าจิตถูกครอบงำด้วยกิเลสทางกายก็ทำผิดเช่นฆ่าไปฆ่าเขาไปลักของเขาไปล่วงเกินของลักของเขาทางวาจาก็พูดเท็จพูดโกรธเกลียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมาจากจิตที่ถูกกิเลสมันครอบงำแต่บางเวลาจิตมันว่างจากกิเลสเราอยากคิดว่ากิเลสนั้นมันมาอยู่ในจิตใจเราตลอดเวลาไม่ใช่อย่างนั้นเพราะจิตมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับตลอดเวลาบางเวลาจิตมันว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสจิตจะสั่งงานออกมาเป็นการกระทำคำพูดมันก็เป็นการกระทำที่สุจริตเช่นไม่ฆ่าไม่ลักไม่ต้องเกินของรักแต่กลับมีเมตตายินดีที่จะบริจาคสิ่งของของตนช่วยเหลือผู้อื่นเห็นโทษของกามอันนี้เพราะจิตมันว่างจากกิเลสในขณะนั้น
เมื่อจิตมันว่างจากกิเลสคำพูดก็จะเป็นพูดที่สุจริตไม่พูดเท็จไม่พูดรอเทียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อมาจากจิตที่มันสั่งงานให้กายกระทำให้วาจาพูดเพราะนั้นจิตเนี่ยมันเป็นที่รวมของทั้งหมดน่าสนใจมากพระองค์ตรัสว่าชีวิตตังอัตภาโวจะทุกขะทุกขาจะเกวลาเอกะสมายุตตาละหุโสวัตเตขโนชีวิตอัตภาพหรือบุคลิกภาพความสุขความทุกข์ทั้งมวลประกอบอยู่ที่จิตขณะหนึ่งขณะหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเพราะนั้นการที่เราจะเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าเราต้องสนใจเรื่องจิตภาวนาพระเจ้าตรัสว่าจิตตังทันตังสุขาวังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้จิตตังคุตตังสุขาวังจิตที่คุ้มครองดีแล้วนำสุขมาให้อันถ้าเราเป็นชาวพุทธเรามีเป้าหมายอยู่ที่พระนิพพานนิพพานนั้นมันจะเป็นของล้าสมัยเป็นของจำเป็นที่สุดถ้าต้องการดับทุกข์ก็ต้องสนใจนิพพานมีผู้ถามพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำอย่างไรจึงทำให้ทุกข์ดับพระเจ้าบอกว่าต้องยินดีในนิพพานเมื่อยินดีในนิพพานความทุกข์ก็จะดับนี่ถ้าโยมเข้าใจว่านิพพานคือจิตที่ไม่มีกิเลสไม่มีราคะไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเข้ามาในจิตใจนั่นคือนิพพานถ้าเราเข้าใจนิพพานอย่างนี้เราก็จะได้สัมผัสกับนิพพานประจำวันท่านอาจารย์พูดท่านอาจารย์ธรรมธาตุพูดว่านิพพานชั่วขณะนิพพานชิมลองก็ได้บางทีเราไปที่ไหนจิตใจก็มันว่างจากราคะโทสะโมหะในขณะนั้นจิตมันสัมผัสกับพระนิพพานแต่มันยังไม่เป็นนิพพานที่ตาบอดก็ต้องปฏิบัติวิขำพระนิพพานก็จะเพราะขณะที่อยู่ด้วยอารมณ์ของสมาธิอันนั้นถ้าญาติโยมสนใจที่จะสัมผัสกับนิพพานก็ต้องควรสนใจเรื่องฝึกสมาธิพอจิตเป็นสมาธิที่ก็ว่างจากกิเลสก็เป็นตถังคนิพพานถ้ายังไม่เป็นสมุจฉัยเฉทนิพพานสมุจฉัยนิพพานก็คือต้องมีปัญญาพิจารณาสังขารให้เห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อจัดพระเจ้าตรัสว่าทัพเพสังขารานิจจาติยถาปัญญายะปัตติเป็นต้นนำเทือตรวจมนต์เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นจะเบื่อหน่ายในทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละคือพระนิพพานเพราะนั้นถ้าเรามีเป้าหมายอยู่ที่พระนิพพานเนี่ยการปฏิบัติธรรมมันก็จะก้าวหน้าเนี่ยการปฏิบัติธรรมจริงๆต้องปฏิบัติเมื่อผัสสะเพราะผัสสะสโมสรณาผัสสะเนี่ยเป็นที่ประชุมรวมในชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยมันมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจก็อายตนะภายในอายตนะภายในมันต้องจับคู่ของมันคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ทำอารมณ์พอตาเห็นกับรูปวิญญาณก็เกิดก็เป็นจักขุสัมผัสสัมผัสทางตาสัมผัสทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจผัสสะมันมี6ผัสสะเพราะนั้นเวลาเรานอนหลับฉะนั้นที่ผัสสะมันไม่ทำงานแต่เมื่อใดจิตมันตื่นขึ้นมาผัสสะก็จะเกิดพอผัสสะเกิดเนี่ยที่ตามมาก็คือเวทนาผัสสะสมุทยานะผัสสะเนี่ยเป็นแดนเกิดเวทนาสโมสนาเวทนาเนี่ยตัวร้ายที่สุดเมื่อเวทนามันเกิดถ้าเราไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะหรือปัญญาเวทนาเนี่ยมันจะนำไปสู่ตัณหา
พราะตัณหามันเกิดนำไปสู่อุปาทานอุปาทานก็คือความยึดมั่นถือมั่นว่ามีเรามีของเราพอรู้สึกว่ามีเรามีของเราความทุกข์มันก็ข้ามามากมายความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ต่างๆอยู่ที่จิตมันคิดว่าเป็นเราเป็นของเราการปฏิบัติธรรมที่ได้ผลก็ต้องมีสติต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาเป็นเครื่องมือสมาธิปมุขขาตตาทิปเตยาปัญญุตตราเพราะนั้นพรหมจรรย์10อย่างนี้ท่านอาจารย์พุทธทาสนำมาพูดนั้นเวลาเราปฏิบัติเครื่องมือเหล่านี้ก็คือ1ฉันทะต้องมีความพอใจถ้าเราไม่มีความพอใจเราก็ไม่สนใจปฏิบัติฉันทะมูลกาถ้าต้องมีมนสิการะต้องใคร่ครวญพิจารณาให้รอบคอบเฉพาะตามดูจิตว่าจิตมันเป็นอย่างไรบางเวลาจิตนั้นต้องยกบางเวลาจิตต้องข่มบางเวลาจิตต้องประคองบางทีเมื่อจิตมันพุ่งก็ต้องข่มบางเวลาจิตมันอ่อนเปรี้ยก็ต้องยกขึ้นมาเมื่อจิตมันข้ารูปข้ารอยก็ต้องประคองก็ต้องอาศัยมาธิการะสัมภวาเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ในทศปัญญาก็เกิดปัญญาที่สำคัญอย่างที่กล่าวมาแล้วก็คือเห็นสังขารตามที่เป็นจริงเพราะนั้นถ้าเราเป็นชาวพุทธเรามีอารมณ์ของวิปัสสนามากมายเหลือเกินรูปที่เราเห็นก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเสียงที่เราฟังกลิ่นที่เราดมรสที่เราลิ้มชิมที่ได้มาสัมผัสทางผิวหนังร่างกายอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจล้วนได้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาทั้งนั้นเพราะนั้นโยมอยู่ที่กรุงเทพโยมเห็นอาการบ้านเรือนเห็นคนเห็นอะไรต่างๆไปที่ไหนโยมต้องมีสติสัมปชัญญะตตาทิปเตยังให้ระลึกให้ได้ว่าสิ่งเหล่านี้คือสังขารธรรมทั้งหมดถ้าสังขารก็ดูต่อไปว่ามันต้องไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันเป็นทุกข์แต่พอถ้าไปยึดถือเอาสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นเราเป็นของเราก็ต้องทุกข์ทางใจเพราะทุกอย่างมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ถ้าเป็นของเราก็ต้องการอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นสังขารเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาเพราะถึงนี้มีถึงนี้จึงมีเพราะถึงนี้เกิดถึงนี้จึงเกิดเพราะถึงนี้ดับถึงนี้จึงดับมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะมันเป็นสังขารเมื่อจิตเห็นอย่างนี้จิตก็เบื่อหน่ายในการที่ยึดถือแล้วคลายออกจากการยึดถือความทุกข์มันก็ดับเพราะนั้นแม้แต่ความตายถ้าใครเข้าใจสังขารในดับนี้แม้แต่ความตายก็ไม่มีมาได้อ่านหนังสือที่ทางหอจดหมายเขาพิมพ์ขึ้นมาจดหมายที่ท่านอาจารย์พุทธทาสเขียนโต้ตอบกับอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ประมาณร้อยฉบับไม่อยู่ฉบับหนึ่งท่านอาจารย์พูดว่าความตายมันไม่มีที่เราคิดว่าเราต้องตายเนี่ยเพราะเราคิดว่ามันเป็นเราเป็นของเราเรามองต้นไม้ที่มันตายเราก็รู้สึกว่าต้นไม้มันตายมองถัดตายไม่ว่าถัดมันตายเรารู้สึกเฉยแต่ว่าถ้าเป็นความตายของญาติพี่น้องของเราเราก็เป็นทุกข์เราคิดว่านี่คือญาติพี่น้องของเราเรื่องมาตึกถึงตัวเองว่าเราต้องตายเราก็กลัวต่อความตายเราคิดว่าชีวิตนี้เป็นเราเป็นของเรามันเครื่องมือที่จะเอาชนะความทุกข์ได้ก็ต้องเข้าใจธรรมะตามที่เป็นจริงก็คือมีปัญญา
ปัญญานี่เป็นสิ่งสูงสุดเมื่อมีปัญญาเห็นสังขารตามที่เป็นจริงก็ขจัดตัดกิเลสคือความยึดมั่นถือมั่นออกไปได้ก็ยังลงสู่อมตะอมโตคาถาแล้วนี่คือแก่นสารวิมุตติวิมุตติสาราอันเป้าหมายสูงสุดในการปฏิบัติธรรมก็คืออมตะแล้วก็วิมุตติแล้วก็นิพพานความจริงก็คือเรื่องเดียวกันพระเจ้าแยกเป็นสามอย่างเรียกว่าอมตะวิมุตตินิพพานก็คือความดับทุกข์นั่นเองมันชีวิตของมนุษย์เราที่เกิดมาเนี่ยโดยธรรมชาติพาความทุกข์มาด้วยก็เกิดมาก็พาความแก่พาความเจ็บพาความตายที่เราเรียกว่าของเราเป็นสมมติสัจจะจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงภาษาปรมัตถสัจมันมีแต่สังขารเท่านั้นมีแต่เหตุมีแต่ปัจจัยเพราะนั้นพวกเราเป็นชาวพุทธโชคดีมากๆที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาเราสนใจเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะเอามาแก้ปัญหาได้เดี๋ยวนี้ตามที่รายงานออกมาว่าคนใดเป็นโรคซึมเศร้าฆ่าตัวตายปีหนึ่งตั้ง 4-5,000 คนเพราะนั้นขอญาติโยมทั้งหลายจงพยายามเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าคือพรหมจรรย์10อย่างเป็นต้นว่าฉันทะคือความพอใจมาติการะทำอะไรต้องใคร่ควรพิจารณาให้ถึงเหตุถึงผลแล้วปฏิบัติจริงๆอยู่ที่ผัสสะเพราะเรามีผัสสะตลอดเวลาพอตื่นขึ้นมาผัสสะทางตาบ้างทางหูบ้างผัสสะนั่นเป็นเหตุสำคัญที่สุดระวังเมื่อเวทนามันเกิดเวทนามันมีสามเวทนาเวทนาแปลว่ารู้สึกรู้สึกเป็นสุขหรือว่าทุกขเวทนารู้สึกเป็นทุกข์ทุกขเวทนารู้สึกเฉยเฉยกลางกลางทุกขมทุกขเวทนาถ้าเราไม่มีปัญญาเมื่อเกิดทุกขเวทนาราคะก็จะเกิดราคะเนี่ยคือกิเลสมันจะเกิดเมื่อทุกขเวทนามันเกิดถ้าเกิดทุกขเวทนาโทสะมันจะเกิดถ้าเกิดอทุกขมทุกขเวทนาโมหะมันจะเกิดราคะโทสะโมหะนั่นเป็นไฟเป็นวัฏสงสารนิพพานคือตรงกันข้ามวัฏสงสารคือไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะจิตของเราเนี่ยมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับแบบเวลามันเป็นจิตเดิมจิตประพัดสอนจิตว่างจากราคะโทสะโมหะก็เหมือนดังนิพพานน้อยๆที่เราได้สัมผัสมันบางเวลาเรานอนหลับช่วงเรานอนหลับเนี่ยเราไม่มีความทุกข์ใดๆความทุกข์มันก็ไม่มีความสุขก็ไม่มีช่วงที่นอนหลับเนี่ยเราปฏิบัติทำจริงๆมันทำไม่ได้แต่ก่อนที่เราจะนอนหลับเนี่ยเราเตรียมตัวไว้ก่อนก่อนจะนอนหลับอย่างเราเป็นชาวพุทธเนี่ยก็จะนอนหลับก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าบ้างระลึกถึงพระธรรมบ้างระลึกถึงพระสงฆ์บ้างแผ่เมตตาบ้างเรียพิจารณาอรูปกรรมฐานบ้างแล้วก็นอนหลับเวลานอนหลับจริงๆเนี่ยเราคุมมันไม่ได้ถ้าเราเตรียมตัวไว้ก่อนมันจะไม่ขวัญได้อย่างที่พระเจ้าตรัสว่าถ้าเรามีแผ่เมตตาหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ขวัญได้มนุษย์ก็รักมนุษย์ก็รักเทวดาคุ้มครองสัตรายาพิษจะมาเบียดเบียนผู้ที่มีเมตตาไม่ได้ผิวหน้าผ่องใสจิตใจมีสมาธิได้เร็วอย่างนี้เป็นต้นก็เตรียมตัวก่อนที่เราจะนอนเพราะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราเป็นชาวพุทธควรจะล้างอารมณ์โดยเฉพาะก่อนนอน5นาที10นาทีล้างอารมณ์ก่อนที่เราจะไปทำงานเราก็เตรียมเครื่องมือคือเตรียมสติเตรียมปัญญาสัมปชัญญะจะทำงานอะไร
็ทำตามหน้าที่ดีที่สุดทำด้วยความพอใจอย่าเบื่อต้องมีฉันทะเอามาใช้กับหน้าที่การงานฉันทะมูลกาแล้วก็มนสิการะสัมภวามต้องใคร่ควรพิจารณาโลกก็ไม่ใช่การทำมากินทำธุรกิจไม่ใช่ทำตามกันไปต้องพิจารณาว่ามันจะได้กำไรจะได้จะขาดทุนต้องพิจารณาใคร่ควรให้รอบคอบแล้วก็ทำหน้าที่การงานได้เงินได้ทองมาได้ทรัพย์สินมาก็พอใจที่เราหากินในทางทุจริตถ้าเราได้ทรัพย์สินเงินมาจะมากน้อยเท่าไหร่ถ้าไม่มีความพอใจความทุกข์จะไม่มีเลยความทุกข์จริงๆอยู่ที่จิตมันพอใจถ้าจิตพอใจความทุกข์มันเกิดนั่นการแสวงหาความทุกข์ก็ควรจะแสวงหาที่ใจก็ทำใจให้พอใจฉันทะมูลกาแล้วก็พอครับเย็นๆลงเลิกงานก็มานั่งสมาธิอารมณ์ของสมาธิที่ทำกันที่จุดคือลมหายใจเข้าออกอาณะหายใจเข้าอาปาณะหายใจออกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระเจ้าก็เพราะพระองค์ใช้ลมหายใจเข้าออกของพระองค์ต่อหลังพระองค์ก็ปรับปรุงให้สมบูรณ์ระบบอาณาปานสิ16ขั้นพระเจ้าตรัสว่าเมื่อเจริญอาณาปานสิ16ขั้นก็ได้ชื่อว่าเจริญสติปัฏฐาน4ให้ชื่อว่าอบรมโพชฌงค์ทั้ง7ให้เจริญโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้คือเมื่อเจริญภาวนาก็ต้องมีสติสัมโพชฌงค์ต้องมีธรรมวิจยะธรรมวิจัยต้องมีความเพียรวิริยะเมื่อเพียรไปก็จะเกิดปีติพอเกิดปีติกายก็สงบใจก็สงบเป็นปัจจัตติเกิดสุขเกิดสมาธิแล้วเกิดอุเบกขาคือเพ่งให้เห็นธรรมะเมื่อจิตเพ่งเข้าไปที่สังขารมันก็จะปรากฏให้เห็นคือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่มีตัวตนก็มาอุเบกขาไม่ใช่วางเฉยไม่ได้คิดอะไรไม่ใช่อย่างนั้นคือจิตเข้าไปเพ่งดูที่สังขารมันก็จะเห็นสังขารตามที่เป็นจริงทีนี้เมื่อปฏิบัติอย่างนี้ก็ได้ทำวิชาจะไปมุดให้มันเกิดขึ้นวิชาที่ทำกันก็คือเข้าใจอนิจจังทุกขังอนัตตาเรียกว่าธรรมนิยามนั่นเองเมื่อเอาชนะกิเลสได้นิพพานก็ปรากฏทีนี้ของเรามันมีบางครั้งบางคราวแต่ว่าหลายคนยังไม่เห็นอานิสงส์ของพระนิพพานเลยไม่สนใจทำให้มากขึ้นถ้าเราเห็นว่านิพพานเนี่ยเราสัมผัสได้เราก็พยายามที่ทำให้ได้สัมผัสนิพพานก็คือเอาชนะกิเลสเวลากิเลสมันเกิดก็ต้องมีสติสัมปชัญญะด้วยอันนี้มันคือสังขารกิเลสทั้งหมดก็คือสังขารนั้นเป็นปัจจุบันธรรมอาศัยการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นพรหมจรรย์10ประการนี้เป็นที่คุณโยมทั้งหลายควรสนใจถ้าท่องจำไว้ก็ได้มีประโยชน์มากฉันทะมูลกามนสิการะสัมภวาปัสสะสมุทยาเวทนาธโมทรณาสมาธิปมุขขาตตาธิปไตยาปัญญุตตราวิมุตติสาราอมโตคาถานิพพานะประโยชนาอะไรอย่างการพูดบรรยายก่อนธรรมก็คิดว่าคงสมควรแล้วต่อไปนี้ก็อยากจะใช้เวลาอย่างน้อยจาก5นาทีถึง10นาทีให้ญาติโยมทั้งหลายได้อยู่กับอารมณ์ของสมาธิถ้ายอมเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์เจริญอาณาปานสติเราก็ได้ปฏิบัติตาม
รอยของพระองค์เราปฏิบัติอานาปานสติอานะหายใจเข้าอาปานะหายใจออกยอมออกมีสติอยู่กับธรรมะทุกครั้งที่หายใจเข้าทุกครั้งที่หายใจออกจิตต้องอยู่กับธรรมะลมหายใจเข้าออกนี่เป็นธรรมะอย่างหนึ่งต่อมาเมื่อจิตอยู่กับลมหายใจเข้าออกได้ก็เกิดปีติเกิดความสุขโยมก็เลื่อนจิตมาอยู่กับปีติมาอยู่กับความสุขหายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่จิตมีแต่ปีติจิตมีความสุขต่อมาก็เลื่อนมาอยู่กับจิตที่เป็นกุศลก็จิตปราโมทย์จิตตั้งมั่นจิตปลดปล่อยตอนนี้จิตก็ไม่มีกิเลสนิพพานก็ปรากฏมากขึ้นมากขึ้นต่อมาก็มาอบรมปัญญาก็มาพิจารณาสังขารลมหายใจเข้าก็เป็นสังขารเวทนาก็เป็นสังขารจิตก็เป็นสังขารทุกอย่างเป็นสังขารถ้าสังขารมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนยกตัวอย่างว่าโยมขับรถในกรุงเทพเป็นอาคารเน้นตึกคอนโดอะไรขึ้นถ้าโยมมีสติสักนิดหนึ่งว่านี่คือสังขารถ้าโยมนึกได้อย่างนี้โยมจะละกิเลสเรียกว่าส่วนใหญ่ปุถุชนคนธรรมดานะถ้าคนอื่นเขาร่ำเขารวยเขามั่งเขามีเราก็ไม่ค่อยพอใจเรียกว่าอิจฉาถ้าเรารู้ว่ามันเป็นสังขารทั้งนั้นคนร่ำคนรวยก็เป็นสังขารวันหนึ่งก็ต้องจบเพราะสังขารมันไม่เที่ยงมันเป็นรูปไม่มีตัวตนอาตมาเนี่ยสงสารคนรวยสงสารก็จริงๆเลยเพราะได้ทำผัดกับคนร่ำคนรวยภาระมากเหนื่อยมากทุกข์มากกินก็ไม่ได้มากกว่าเราเขาเหนื่อยมากกว่าเราก็น่าสงสารก็มากมากเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธก็พยายามทำประโยชน์ตัวเองทำประโยชน์ผู้อื่นและการทำอย่างนี้คือการรักษาพระพุทธศาสนาให้ยังคงมีอยู่ในประเทศไทยทำให้พุทธศาสนามีอยู่ในโลกในประเทศไทยเราคนต่างชาติเข้ามาประเทศไทยเราอันถ้าเราปฏิบัติได้ผลจากธรรมะของพระพุทธเจ้าคนไทยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสคนไทยเนี่ยทำไมจึงยิ้มได้เพราะคนไทยเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าเราไม่เครียดนี่เป็นเสน่ห์ที่สำคัญที่จะชวนให้ฝรั่งข้ามาเที่ยวเมืองไทยจะเป็นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเราก็ไม่เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ก็ถามกันที่สุดถ้าเขาเข้าวัดเข้าว่าพบชาวพุทธเราก็แสดงให้เขาเห็นว่าทำไมเราไม่มีความทุกข์ก็เพราะเราเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้านี่คือการเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่เพื่อนมนุษย์ในวันนี้มันมาก็มีโอกาสได้มาบรรยายธรรมญาติโยมฟังเอาเรื่องพรหมจรรย์10ประการที่พระเดชพระคุณท่านอาจารย์พระธาตุนำมาพูดเรื่องพรหมจรรย์10อย่างโยมก็เอาไปปฏิบัติเพราะชีวิตของเรานะมันมีค่าก็พยายามเพิ่มสติเพิ่มสัมปชัญญะเพิ่มสมาธิเพิ่มปัญญาและต่อไปนี้ก็ปฏิบัติกันเล็กๆน้อยๆอย่างน้อยก็5นาทีหลังจากนั้นถ้าคุณโยมผู้ใดอาจจะสงสัยถามปัญหามาก็ยินดีที่จะตอบถ้ามาตอบได้ก็ยินดีที่จะตอบไงก็ดีก็นั่งสมาธิกันสัก5นาทีเป็นอย่างน้อยอย่างที่ไม่กี่เดือนมานี้เขาส่งหนังสือนัจจนันจีออกกับฟิก5ธรรมาที่ถวนว่าเป็นภาษาฝรั่งทั้งเล่มเลยก็จะบรรยายเรื่องสมาธิประโยชน์ของการฝึกสติสมาธิในหนังสือเล่มนี้เขาพูดว่าคนเราแต่ละวันนั่งสมาธิได้จาก5นาทีลดความเครียดลดปัญหานอนไม่หลับ
ัญหาที่จิตใจวุ่นวายมันจะเอาชนะได้โรคซึมเศร้าก็จะหายได้ด้วยการฝึกสมาธิเดี๋ยวนี้พวกฝรั่งเขาจึงสนใจกันทั่วโลกอันนี้สวนมนุษยชาติปีหนึ่งก็ราว1,000 คนเนี่ยเดือนนี้ก็ประมาณ70 คนอาตมาก็ออกไปสวนมนุษยชาติทุกวันไปพบฝรั่งไปนั่งสมาธิกับฝรั่งไปบรรยายฝรั่งฟังบ้างตามที่สามารถทำได้เขามาสนใจพุทธศาสนาแล้วทำไมคนไทยจึงไม่สนใจนั้นขอให้พวกเราที่เป็นชาวพุทธสนใจแก่นของพุทธศาสนาแก่นของพรหมจรรย์ให้มากขึ้นคนไทยเนี่ยชอบวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเช่นการทอดกฐินทอดผ้าป่ามีการร่ายรำมีการกระบวนกลองยาวนี่เป็นประเพณีแต่หัวใจของพุทธศาสนายังสนใจกันน้อยเกินไปก็ชวนก็ควรชักชวนให้ทนใจฝึกสมาธิประจำวันเป็นการล้างอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายวันหนึ่งอาบน้ำให้แก่ร่างกายคนใดก็อาบวันละครั้งเป็นอย่างน้อยก่อนจะนอนอาบน้ำชำระร่างกายสะอาดจิตใจก็เหมือนกันควรชำระล้างอารมณ์ที่เราเกี่ยวข้องกับมันในชีวิตประจำวันล้างแค่มันเปรี้ยงฝึกสมาธิพอได้สมาธิมาก็อบรมให้เกิดคุณธรรมอื่นไม่ได้กตัญญูกตเวทีเกิดขึ้นได้ก็เพราะจิตที่มีสมาธิระลึกถึงบุญคุณของบิดามารดาถ้าจิตไม่มีสมาธิมันนึกไม่เห็นบุญคุณของบิดามารดามาสังเกตพระเวลาที่ท่านมาบวชท่านนึกถึงบุญคุณของโยมพ่อโยมแม่ได้มากกว่าเวลาอื่นทั้งหมดเมื่อก่อนไม่เคยนึกแต่มาบวชเป็นพระจิตใจมันสงบจิตมีสมาธิก็นึกถึงบุญคุณของบิดามารดาและมันมองเห็นก็ทำให้เกิดกตัญญูกตเวทีอย่างเมตตาเนี่ยถ้าเราว่าแต่ปากสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนถ้าจิตไม่มีสมาธิมันก็แผ่แต่ปากแต่ถ้าเรามีจิตมีสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาออกไปมันจะได้ผลต่อจิตใจของเราด้วยใจของเราสบายเพราะนั้นเครื่องมือที่ทำกันนี่คือตัวชีวิตของเรานี่เองเรามีพร้อมแล้วมีกายมีใจเป็นอารมณ์ของสมาธิเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาอยู่ที่เราแล้วแล้วต่อไปนี้ก็ปฏิบัติกันที่5 นาทีโยมตั้งใจนะหายใจเข้าก็ตามลมไปจิตเกาะติดกับลมแล้วตามลมไปทำความรู้สึกว่าลมมันก้าวไปข้างในก็เดินทางมาหยุดที่ท้องที่สะดือหายใจออกจากสะดือตามมาที่ปลายจมูกนี่ขั้นแรกติดตามลมขั้นต่อมาก็มาเฝ้าดูที่ปลายจมูกทุกครั้งที่ลมกระทบเหมือนอย่างตัวอย่างมารดาเอาลูกน้อยใส่เปลนั่งแกว่งตอนที่ลูกมันยังไม่ง่วงนอนก็เหลียวขวาทีซ้ายทีต่อมาเมื่อลูกเริ่มร่วงนอนง่วงนอนก็ไม่ต้องเหลียวซ้ายแลขวาแต่กำหนดพอเปลผ่านมาที่ตรงหน้าก็กำหนดเช่นเดียวกันครั้งแรกก็ติดตามไปติดตามมาต่อมามาว่าดูเฉพาะที่ปลายจมูกทุกครั้งที่ลมกระทบกำหนดลมต่อไปจิตใจก็มีสมาธิมากขึ้นก็อาจจะเกิดมโนภาพปรากฏขึ้นมากรรมฐานหลายชนิดต้องอาศัยที่ว่ามโนภาพอุคคานิมิตเช่นเจริญอัฐุก็ดีเจริญกฐินก็ดีเจริญกฐินเนี่ยก็เอาดินมาทำเป็นวงกลมๆมานั่งเพ่งบริกรรมว่าปฐวีลืมตาแล้วหลับตาถ้ายังไม่เห็นก็ลืมตาบ้างได้เพ่งต่อมาพอหลับตาภาพดวงกฐินมาติดอยู่ในใจต่อไปก็ไม่ต้องเอาดินนั่นมาเป็นอารมณ์จ
ไปรักษาภาพที่เกิดขึ้นในจิตที่เขาเรียกว่าโอคานิมิตการฝึกอานาปานสติถ้าได้สมาธิระดับสูงมันจะเกิดมโนภาพมันจะเหมือนอย่างเมฆอย่างหมอกอย่างดอกไม้ใดก็ตามมันปรากฏขึ้นมาพวกพลังที่มาบ่มที่ถั่วโมนาชาติเนี่ยเขาได้เนี่ยได้เห็นภาพเหล่านี้กันเยอะมากเขาก็สบายใจแต่สำหรับคนใหม่ๆเนี่ยถ้าทำให้เกิดมโนภาพที่อุคานามิขึ้นได้มันก็จะเกิดปีติเกิดความสุขนี่ผู้ปฏิบัติเมื่อมันเกิดมโนภาพก็หมายอยู่กับมโนภาพทุกครั้งที่หายใจออกหายใจเข้าแล้วก็ปรับปรุงมโนภาพนะเปลี่ยนแปลงเล็กบ้างใหญ่บ้างตามที่ต้องการเลือกที่เล็กที่สุดออกมาเพ่งลงต่อมาจิตก็รวมตัวเป็นองค์ของสมาธิที่เรียกองค์ปฐมฌานเราวิตกวิจารปีติสุขเอกคตานี่เป็นสมาธิที่มันสูงขึ้นแล้วก็ปฏิบัติต่อยอดก็เกิดมาพิจารณาสังขารลมหายใจเข้าออกก็เป็นสังขารมโนภาพอุคานิมิตก็เป็นสังขารเวทนาก็เป็นสังขารจิตก็เป็นสังขารทุกอย่างเป็นสังขารถ้าสังขารมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติก็คงไม่ยากเกินไปและไม่ต้องกลัวว่าจะวิกลจริตผิดปกติไม่มีปฏิบัติได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าตั้งใจปฏิบัติมันจะก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆให้สังเกตว่าจิตใจเนี่ยมันสบายมากขึ้นทนต่ออารมณ์ต่างๆได้มากขึ้นก็ได้หวังว่าคุณโยมทั้งหลายคงเข้าใจต่อไปก็ตั้งใจปฏิบัติกันเล็กๆน้อยๆก็ได้ประมาณ5นาที
อะไรก็สมควรเกิดละประมาณ7นาทีไม่ใช่5นาทีมันก็แผ่เมตตานะโยมแผ่เมตตาว่าตามสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัปยาปัจจาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนกาหุนตุจงเป็นทุกข์เป็นทุกข์เถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีแต่ความทุกข์กายทุกข์ใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยอันตรายทั้งสิ้นเถิดท่านสุดนี้มาของหน่วยอวยพรในคณะญาติโยมจงมีแต่ความสุขความเจริญความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในโภคทรัพย์และแอทรัพย์ในความสุขยิ่งขึ้นไปเตทัลัตธาทุกิตาวรุณาประธาทะเนอโรคาทุกิตาโอทาทะเปยาติพิเตทัลัตธาทุกิตาวรุณาประธาทะเนโรคาทุกิตาโอทาทะเปยาติพิเตทัลัตธาทุกิตาวรุณาประธาทะเนโรคาทุกิตาโอทาทะเปยาติพิจบแล้วโยมต่อไปมีเวลาหรือหมดเวลาแล้วโยมยังพอหมดเวลาเนี่ยมีเวลาอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงครับท่านอาจารย์ครับถ้ามีปัญหาก็จะตรงไหนก็ถามได้จะขอเรียนถามพระคุณเจ้าว่าผู้หญิงบวชเป็นภิกษุณีเนี่ยจะได้ไหมหรือเราต้องไปบวชที่ประเทศอื่นแล้วกลับมาที่เมืองไทยหรือว่าท่านมีความเห็นไหมอาตมานี่มันอายุมากแล้วยอมฟังยอมพูดไม่ถนัดซ้ำอีกทีนี่ใช่ใช่โอเคจะถ้าผู้หญิงจะบวชเป็นภิกษุณีจะสามารถได้ไหมหรือว่าเราจะต้องไปบวชที่นอกประเทศแล้วกลับมาแล้วจะคือผู้หญิงเนี่ยก็อยากจะบวชภิกษุณีก็เป็นสิทธิที่จะบวชแต่ว่าถ้าแบบเถรวาทที่ปฏิบัติตามกันมาเนี่ยค่อนข้างจะยากทำไมเพราะว่าภิกษุณีสงฆ์เนี่ยมันขาดตอนที่พระเจ้าอโศกส่งพระมหินทร์พระนางสังมิตาไปที่ประเทศศรีลังกาก็มีภิกษุณีต่อมาเนี่ยภิกษุณีรักษาพิธีปฏิบัติไว้ไม่ได้เพราะมันยากจะว่าครุธรรมมันยากนั้นโยมอย่าไปคิดทำที่มันทำยากเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยต้อนรับมีคนก็บวชภิกษุณีไปอยู่พ่อเขาไม่ให้ออกบิณฑบาตเขาบวชเป็นภิกษุณีจะไปบิณฑบาตพ่อก็ห้ามเด็ดขาดว่าไม่ให้บิณฑบาตเพราะชาวบ้านเขายังไม่ยอมเนี่ยบางคณะก็มีบวชแต่ว่าไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่คิดว่าปฏิบัติธรรมนะไม่ได้เกี่ยวกับบวชหรือไม่บวชปฏิบัติพรหมจรรย์อย่างที่มาพูดเนี่ยน่าจะดับทุกข์ได้โยมก็ได้ข่าวพระที่บวชก็จับศึกก็มีติดคุกก็มีถ้าไม่ปฏิบัติธรรมเป็นภิกษุณีก็เหมือนกันถ้าปฏิบัติถูกต้องก็ดับทุกข์ไม่ได้เป้าหมายของการปฏิบัติธรรมเพื่อทำให้ทุกข์มันดับทุกข์จะดับต้องเข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาพระไตรลักษณ์เนี่ยบรรดาพระอะไรที่สูงสุดไม่เท่ากับพระไตรลักษณ์พระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตาโยมสังเกตดูนะไม่ได้ยากอะไรเลยทำไมเทพเจ้าไม่ผู้หญิงบวชเพราะว่าเพศผู้หญิงเนี่ยมันปัญหาเยอะต้องอยู่ในความคุ้มครองของพระสงฆ์ภิกษุณีจะไปบวชอยู่ตามลำพังไม่ได้ต้องบวชอยู่กับพระสงฆ์ในเมื่อผู้ชายบวชเป็นพระผู้หญิงบวชเป็นภิกษุณีคลุกคลีกัน
กระโดดมันก็นำไปทางเฉื่อมมันเฉื่อมได้ง่ายการคลุกคลีกันเนี่ยเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมไทยถ้าโยมตั้งหันบทเป็นแม่ชีก็ได้แม่ชีไม่ยากบทง่ายคนไทยให้เกียรติมากนะแม่ชีนะเรียกว่าแม่ชีมีความสำคัญมากนะบทเป็นชีก้าวหน้าย่อมมีไม่ปัญหามีคำถามต่อไปไหมครับยกตัวอย่างจะยากหน่อยหรอภิกษุณีบวช100ปีต้องแสดงความเคารพต่อภิกษุแม้บวชเพียงวันเดียวในยากขนาดไหนทีนี้จะมาลดตัวลงขนาดนี้มันยากมีหลายอย่างบวชภิกษุณีจริงๆถ้าเราบวชที่เราไม่ได้ถือตนเนี่ยถึงจะบวช100ปีเราก็ต้องเคารพคนทั่วไปแม้ภิกษุผู้วันเดียวก็น่าจะเป็นสิ่งที่สมควรอยู่แล้วในแง่ของผู้ที่เป็นนักบวชถ้าพูดถึงฝ่ายมหายานก็บวชในไต้หวันเนี่ยบวชภิกษุณีเยอะนะไต้หวันนี่เคยมาที่ถวนก็บวชภิกษุณีฝ่ายมหายานฝ่ายเถรวาทเนี่ยมันยังไม่เป็นที่นิยมแม้แต่ศรีลังกาแม้แต่พม่าประเทศไทยเนี่ยก็ถือปฏิบัติเหมือนกันยังไม่เป็นที่นิยมอยากให้พระอาจารย์อธิบายชัดๆเรื่องลมหายใจการที่ตามลมหายใจ แล้วก็ดูลมหายใจเสร็จเนี่ยพอความสงบจากลมที่เราปฏิบัติที่จะเข้าสู่ปฐมฌานเนี่ยถ้าเข้าสู่ฌานเนี่ย ถ้าสงบพอดูลมหายใจหยุดดูลมหายใจแล้วเกิดการสงบปิติสุขเนี่ย มันเป็นขออธิบายให้ละเอียดมากขึ้นนะหมายความว่าถ้าโยมเคยอ่านหนังสือที่ท่านอาจารย์รวบรวมมาเนี่ยว่าความทุกข์จริงๆเนี่ยมันมาจากอวิชชาวิชาเนี่ยเหตุเกิดทุกข์อวิชชามีอาหารคือนิวรณ์ห้าเนี่ยมีกามฉันทะเกิดอารมณ์รักพยาบาทเกิดอารมณ์โกรธทีนะมิตะเกิดอารมณ์เบื่ออุทัจจะกุจจะคุ้งท่านวิจิกิจฉาลังเลสงสัยการฝึกสมาธิถ้าจิตมีสมาธิคือจิตบริสุทธิ์จิตตั้งมั่นจิตอ่อนโยนต้องไม่มีนิวรณ์ถ้าจิตยังมีนิวรณ์เรียกว่ายังไม่มีสมาธิจิตยังไม่บริสุทธิ์ก็ต้องปฏิบัติเพิ่มสติสัมปชัญญะระวังจิตแม่กิเลสมันข้ามาเนี่ยเพื่อนพอนิวรณ์ไม่มีก็เจริญวิปัสสนาอารมณ์ของวิปัสสนามันเยอะมากก็คือสังขารธรรมก็เอาสังขารมาดูพอเห็นสังขารว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาวิปัสสนาก็เจริญเพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสว่าทางสายกลางสมถโธจะวิปัสสนาจะมัชฌิมาปฏิปทาคือสมถะและวิปัสสนาคือทางสายกลางเพราะนั้นสรุปท่านว่าถ้าโยมปฏิบัติก็ต้องดูจิตของตัวเองว่าขณะนี้มันมีนิวรณ์หรือเปล่าเพราะนิวรณ์ห้านั้นเป็นอารมณ์หรือว่าเป็นอาหารของอวิชชาพระเจ้ายังตรัสต่อไปว่านิวรณ์ห้ามีทุจริตสามเป็นอาหารทุจริตสามเมียหารคือการไม่สำรวมอินทรีย์การไม่สำรวมอินทรีย์เมียหารคือไม่มีสติสัมปชัญญะการไม่มีสัมปชัญญะเพราะมีอาหารคือไม่มีศรัทธาดังนั้นการไม่มีศรัทธาเพราะไม่ได้ฟังธรรม
นั้นศรัทธาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะเรามีศรัทธาก็เป็นเหตุให้มีสติสัมปชัญญะสำรวมอินทรีย์ทำให้นิวรณ์เกิดไม่ได้ทำอวิชชาเกิดไม่ได้เพราะนั้นในจิตของเราเนี่ยมันมีกระแสธรรมะเหล่านี้ถ้ามีอวิชชาความทุกข์ก็เกิดถ้ามีวิชาวิชาสำคัญคือเห็นสังขารว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนนี่คือตัววิชาที่สำคัญแต่ว่าไม่ใช่ว่าเห็นโดยการที่เราที่ว่าจำมาหรือว่าไปคิดมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเห็นจิตจริงจิตใจมันจะต้องคลายออกคลายออกจากการยึดถือจึงจะเรียกว่าเห็นอนิจจังถ้าเห็นอนิจจังแล้วก็จะเห็นอนัตตาต้องให้เห็นอนิจจังก่อนมันเห็นได้ง่ายจึงใดที่ไม่เที่ยงจึงนั้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็มาถึงอนัตตาเพราะนั้นสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้จริงๆคือเรื่องอนัตตาศาสนากรศาสนาพราหมณ์ศาสนาอื่นเน้นเรื่องอัตตาทั้งอัตตาทั้งมีอยู่สิ่งนั้นที่นี้พุทธศาสนาสอนเรื่องอนัตตาเรื่องไม่มีตัวตนแต่ว่าคำอนัตตานี่ต้องเข้าใจไม่ได้หมายความว่าไม่เอาอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเราใช้เราเกี่ยวก็แต่จิตเนี่ยอย่าไปยึดถือว่าเป็นของเราก็ตัวอย่างว่าโยมมาที่อาคารหลังนี้โยมไม่ได้กังวลเรื่องอาคารหลังนี้เลยทั้งนี้อาคารหลังนี้ก็มีอยู่แต่จิตของโยมไม่ได้ยึดถือว่าเป็นของโยมโยมก็ไม่ต้องหนักอกหนักใจอะไรทรัพย์สินเงินทองของโยมโยมก็ทำใจอย่างนี้แค่ว่าเราใช้ชั่วคราวจริงๆไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราใจของเราก็ไม่เป็นทุกข์เป็นเรื่องที่ต้องอบรมต้องอบรมปัญญาแล้วถ้าโยมทำจิตใจว่างในโยมจะลดความเครียดลดปัญหาต่างๆจะลดลงได้หมดมันมีตัวอย่างที่สวนโมกเมื่อหลายปีมาแล้วเป็นเฒ่าแก่คนหนึ่งชื่อจิงกวงเขาเข้าหุ้นลงทุนกับเพื่อนเพื่อนโกงเขาเสียใจมากคงจะขาดทุนไปหลายล้านเขาก็เป็นโรคประสาทนอนไม่หลับอยู่หลายปีหาหมอที่ไหนที่ไหนก็ไม่หายพอดีตำรวจชายแดนก็แนะนำให้มาสวนโมกท่านมาอยู่ที่สวนโมกตอนนั้นท่านอาจารย์ระธาตุให้นมาช่วยดูแลชื่อจิงกวงชื่อก็จิงกวงต่อมาแกเข้าจะไม่มีอะไรเป็นของเราแกหายเลยกลับบ้านได้เลยพอเข้าจะไม่มีอะไรเป็นของเราแกหายเลยกลับบ้านที่เรามีปัญหาเราคิดว่ามันของเราเพราะนั้นถ้าเราทำได้เนี่ยปัญหามันไม่มีปัญหาอยู่ที่ใจนี่เองถ้าใจไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาใดๆเลยอะไรยังไม่อะไรยังได้เวลา15นาทีอ่ะมีคำถามต่อไปไหมครับถ้ามีก็จะขอเป็นคำถามสุดท้ายนายโยมนะมาอยากจะแนะนำนะบางเอิญมาพิมพ์หนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งเอาพรหมจรรย์ 10เนี่ยโยมหาทางจดไว้ก็ได้นี่ที่หอจะไม่ก็มีสันทมูลกามนติการะสัมภาวาภัตตะสมุทยาเวทนาธโมทรนาสมาธิปมุขขาสตาธิปเตยาปัญญุตตราวิมุตติสาราอมโตคาถานิพพานะประโยชน์นะถ้ายอมจำได้จะมีประโยชน์มากพรหมจรรย์10อย่างนี่มีฉันทะเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญฉันทะพอใจฉันทะมูลกาปฏิบัติอะไรต้องมีฉันทะเป็นมูลเหตุต้องอาศัยมนติการะเป็นเหตุให้เกิด
ค่ะเจ้าค่ะขอโอกาสเรียนถามคำถามพระอาจารย์ค่ะถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตแล้วเราต้องฝึกพิจารณามรณานุสติค่ะพระอาจารย์มีคำแนะนำในการฝึกมรณานุสติอย่างไรคะการที่ชีวิตจะดับลงเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญที่สุดของชีวิตที่เรามีเพราะนั้นเนี่ยมีอยู่เรื่องหนึ่งเนี่ยที่มาก็พยายามชักชวนว่าการเจ็บกล้าได้ป่วยอย่าพยายามยื้อชีวิตเนี่ยมาที่สวนโมกนะมาที่กรุงเทพนะมีโยมผู้หญิงที่เขาเป็นญาติอาตมาเนี่ยมาหาหมอปีหนึ่งสองครั้งโยมก็เสียเป็นหมื่นๆโยมสามีของโยมผู้หญิงคนเนี่ยรักษาเสียเงินไป30 ล้านแล้วไม่หายตายไปแล้วมรณภาพแกบอกว่าแกต่อไปเนี่ยจะไม่ยอมยื้อชีวิตเด็ดขาดจะไม่ทำลักษณะที่ยื้อชีวิตรู้สึกว่าอาจารย์แสวงเนี่ยที่มาทำลักษณะว่าให้คนไปตายลักษณะที่ไม่ต้องยื้อชีวิตถ้ามันรักษาไม่ได้แล้วก็ปล่อยไปตามธรรมชาติไม่ต้องหมดเนื้อหมดตัวยกตัวอย่างว่าพระที่ช่วยเหลืออาตมาท่านบุญเทียนท่านจ้อยเนี่ยรักษาหมดไป6 ล้านก็ช่วยไม่ได้เพราะนั้นถ้าเราไม่กลัวตายเนี่ยท่านอาจารย์ประธานท่านแนะนำว่าเราเจ็บกล้าไม่ได้ก็รักษาเมื่อหมอบอกว่ารักษาไม่ได้ก็กลับมาอยู่ที่บ้านเตรียมตัวตายหมายความว่ากินยาอาจจะยาสมุนไพรหรือยาอะไรก็ตามถ้ากินไม่ได้ก็สมัครตายอย่าไปกลัวตายเพราะจริงๆความตายมันไม่มีที่ความตายมีก็คิดว่าเป็นความตายของเราก็คิดว่าความตายไม่มีถ้าเรารักษาแบบนี้มันจะได้ประหยัดเงินเยอะมันต้องกล้านะกล้าอามาเคยอยู่ที่กอตมุยชวนคนเป็นสมาชิกสมัครตายโดยไม่ต้องยื้อชีวิตก็มีหลายคนเขาเห็นด้วยเจ็บข้าได้ป่วยก็ไปเยี่ยมมาเยียนกันเนี่ยอย่างโยมที่มาพบปากกันอย่างนี้ก็ทำความรู้จักกันไว้เวลาเจ็บข้าไม่ได้ป่วยก็ไปเยี่ยมไปเยียนเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพนะถ้าโยมอยู่คอนโดต่างคนต่างอยู่นี่มีโยมที่กรุงเทพนะเขาอยู่คอนโดลูกเป็นอาจารย์สอนมาอะไรแกไม่ยอมอยู่ไปอยู่ที่ชีป่าพาวันเป็นคนแก่อายุ80แกไม่กลับมาอยู่ก็มาอยู่กันไม่สบายมาขังอยู่ในคอนโดถ้าเรามีเพื่อนมีกลุ่มเราก็สบายใจนั่นการที่พบปะกันเนี่ยมีความสำคัญมากก็เราเป็นกัลยาณมิตรกันมาก็ดีใจว่าสวนมะขอจดหมายมาอยู่ตรงนี้สร้างกัลยาณมิตรเยอะสร้างญาติธรรมเยอะมาก็ดีใจมาเทวายมทุกคนเป็นญาติอาตมานะก็เป็นกัลยาณมิตรวันนี้คงจะหมดเวลาแน่ยะวันนี้หมดเวลาจ้ะอันมานี่โยมเนี่ยอันมานี่เคยพิจารณาว่าคงไม่ขึ้นมากรุงเทพแล้วอายุเนี่ยอันมานี่จะข้าม88 ปีที่นี่มาหาหมอต้องมาหาหมอก็ปรึกษาหมอว่าเนี่ยอันมาต่อไปเนี่ยจะไหวไม่ไหวมากรุงเทพตอนนี้ตัดสินใจใหม่ว่าถ้าร่างกายมันยังบอกว่ามาได้ก็จะมาคราวนี้มาตรวจหมอก็บอกว่ายังปกติดียังไม่มีอะไรก็คิดว่าอาจจะมาอีกพยายขอบพระคุณมากๆนะคุณโยมเพราะนั้นคงทุ่มควรกับเวลานะ